สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีข่าวสารจากทางรัฐบาลมาฝากทุกท่านนะครับหลังจากที่มีการประชุมครม.เมื่อวานนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปประเด็นหลักๆอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเอาละครับเรื่องแรกครับก็คือในส่วนของการที่ทางครม.ครับได้ไฟเขียวในส่วนของสงกรานต์ปีนี้นะครับขึ้นทางด่วนฟรีนะครับสายไหนบ้างมาเช็คกันเลยในคลิปนี้นะครับนางสาวกวางไตสุรีนะครับไตสรกุลรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาแถลงในวันนี้นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติหลักการร่างกฎหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้ยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีพ.ศ. 2565นะครับตั้งแต่เวลา 0.01 นาฬิกานะครับของวันที่12เมษายนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่18เมษายน65ดังนี้นะครับซึ่งอันแรกครับก็คือทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพบ้านฉางนะครับตอนก็คือกรุงเทพถึงพัทยารวมแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34บางบัวนะครับทางแยกเข้าชลบุรีนะครับทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังทางแยกเข้าพัทยาและตอนบ้านหนองปลือนะครับบ้านฉางรวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3หรือบ้านอำเภอนั่นเองนะครับ2ครับก็คือทางหลวงพิเศษหมายเลข9นะครับวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนกาญจนาภิเษกครับตอนพระประแดงบางแคช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนแล้วก็ตอนบางปะอินถึงบางพลีนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับครม.ก็ยังได้รับทราบในกรณีทางหลวงพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าเก็บผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลา 0.01 นาฬิกาวันที่12ถึง24นาฬิกานะครับวันที่18 65นี้นั่นเองนะครับซึ่งทางหลวงพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับทางหลวงพิเศษสายบางนาชลบุรีนะฮะทางหลวงยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับทางเชื่อมทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะครับบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับและทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะครับบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและทางพิเศษกาญจนาภิเษกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการที่ทางครม.ได้ไฟเขียวในส่วนของการขึ้นทางด่วนฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงครับก็จะเป็นข่าวดีสำหรับชาวอาเซียนของเราเลยซึ่งครม.ได้เห็นชอบเสนอภูกระดึงครับแล้วก็ภูเขียวอุทยานน้ำหนาวครับให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวันที่29มีนาคม65นะครับรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าครม.ครับได้เห็นชอบนำเสนออุทยานแห่งชาติภูกระดึงภูและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนนั่นเองนะครับสำหรับลักษณะเด่นของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยและที่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งมรดกอาเซียนนะครับมีรายละเอียดที่สำคัญก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเลยซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติมากเยอะมากๆเลยนะฮะเอาง่ายๆนะเยอะมากๆเลยนะครับ98%และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์หายากนะครับเช่นดอกลำโพงผักชีภูกระดึงนะครับกุหลาบขาวกุหลาบแดงเป็นต้นนะครับรวมทั้งมีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นพวกเลี้ยงผาลิ้นชวานะครับเต่าเหลืองนะฮะพวกเก้งพวกกวางต่างๆนะครับคางแว่นถิ่นเหนือนะครับชะนีมือขาวโดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรายนะครับยอดตัดนะครับมีลักษณะโดดเด่นเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรมถิ่นที่สำคัญก็คือกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธเมตตานั่นเองนะครับส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่านะครับร้อยละ 96.65 และมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาและ
ลักษณะของถ้ำนะครับโดยพื้นที่ที่มีความโดดเด่นก็คือถ้ำครอบนะครับถ้ำใหญ่น้ำหนาวและแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์หายากเช่นจำปีสีเมืองนะครับกระโถนพระฤาษีนะครับสน 3,000 ปีนะครับรวมทั้งยังมีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นแมวลายหินอ่อนนะครับเลียงผานะครับเนื้อทรายนะครับเสือลายเมฆและพื้นที่เนี่ยยังมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นประเพณีแขวนทุ่งนะครับแล้วก็ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนจำนวน7แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติชาติตารุเตานะครับแล้วก็กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะศรีมิลันอ่าวพังงานะครับแก่งกระจานเป็นต้นนะครับแล้วก็ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีนะครับอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมนะฮะเขตห้ามล่าสัตว์หมู่เกาะลิบงนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับสำหรับข่าวที่รวบรวมมานะครับจากทางที่ครม.ได้มีการอนุมัติและก็ลงมติเมื่อวันที่29นะครับมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็หากชอบคลิปนี้หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ